สวัสดีค่ะเราได้กลิ่นหอมๆเนาะเราก็เลยมาหาดูนะคะที่นั่นจะข้ามรถน้ำมาฝั่งนี้เนาะเราจะกลับไปหาเราตะกี้เห็นแล้วนะคะก็เลยกลับมาเอากล้องก่อนนะคะอันนี้กลมรถน้ำนะกลมรถน้ำเนาะได้กลิ่นเอ่ยเลยออกมาดูทีนี้เราก็กลับไปเอากล้องเนาะเนี่ยไม่ว่าก็จะมาที่เดิมนั่นแหละเราได้กลิ่นเนาะนี่ไงเอากำมังเล็กๆมาไว้แล้วนะคะก็จะมีเห็ดเนาะค่อนข้างจะแก่เนาะฝนตกเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนๆก็เลยทำให้อากาศร้อนทำให้เนี่ยโอ้โหแต่มันยุงเนาะก็จะเก็บที่เดิมนั่นแหละแต่ครั้งนี้ไม่รกไม่ค่อยรกเท่าไหร่เนาะเขาจะโตแล้วนะคะเขาจะดอกใหญ่เนาะมันก็อยู่ลึกๆเลยเนาะวายก็จะไปเก็บวันนี้วายจะทำอะไรเดี๋ยวเก็บก่อนดอกโตมากเลยเนาะอ๋อขอหน่อยนะหูยแก่นะครับดอกใหญ่ด้วยป้าโทป้าโทเห็ดอย่างนี้โหคุกดินเลยไม่คุ้นเอ้ยหูแก่เลยนะคะจะกินได้ไหมล่ะเนี่ยอุ้ยแก่เกินไปทำอะไรกินเก็บไปก่อนเนาะออนซอนอันซอนเก็บไปก่อนเนาะเล็กๆก็แก่เนาะแข็งไม่ค่อยนิ่มเหมือนข้างก่อนเลยเนาะดูใบเขาเกิดหลายวันแล้วเนาะแต่เราไม่เห็นนะแต่เราไม่เห็นเนาะอันนี้กลิ่นก็โชยโอ้โหหลุดออกมาเลยดูดิค่ะเหมือนเห็ดนางฟ้าเลยเนาะสวยด้วยนะคะเพื่อนๆสวยด้วยเนาะเป็นชั้นๆเลยไหมโอ้ดูดิเป็นชั้นๆเลยเป็นชั้นๆเลยเนาะเก็บไปก่อนโอ้วันนี้ร้อนมากเลยนะคะเนี่ยมาไหนๆก็ออกมาแล้วก็เก็บเขาซะหน่อยเนาะอันนี้ต้นมะม่วงนะคะที่เคยเก็บไปเมื่อโอ้โหนี่ต้นที่กู้ย่อยโอ้โหบิ๊กเบิร์มบิ๊กบาร์เทอร์แล้วปะดูดิโอ้ยมันสำคัญที่เขาแก่แล้วนะโอเคเอาใส่ไปก่อนข้างบนล่ะข้างบนก็มีนะคะจะมีปลวกอ๋อจะมีปลวกเนาะเอาไปก่อนนะตัวนี้ล่ะมีไหมอุ้ยอยู่ใต้ต้นไม้เลยอัตตาไอ้จ้าอุ้ยเอาได้เท่าที่ได้เนาะเนี่ยอุ้ยไหนตัวไหนอีกล่ะตรงไหนตรงนี้เขาขาวอยู่นะอยู่ในที่ลับๆนู่นไม่เอาละเดี๋ยวไปจ้าเอกับอะไรก็ไม่รู้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ขุดรูเลยนะนี่เขียวเลยเนาะเขียวโอ้ยกล้องหมุนไปคนละทางแล้วกล้องโอ้ยเห็นแต่ก็ขุดดินเอาไอ้เรามาขุดปลวกเนาะเอามาเขี่ยตวกเขี่ยกันหน่อยนิดนึงนะโอ้โหพริกโอเคนะเก็บนะโอ้โหดูดิเพื่อนๆจ้าไม่ใช่อะไรนะนี่เขี่ยออกจากดินอันนี้คือรังปลวกนะคะมาแล้วก็จะอันนี้ใช้ได้ไหมไรอะไม่รู้เนาะเหงื่อโซมเลยมันอบอ้าวเนาะอากาศอบอ้าวเนี่ยโอ้ยแก่เหมือนคนเก็บเลยแก่ขนาดนี้นะฟันจะเคี้ยวได้ไหมเนี่ยโหยขนาดอ่อนๆยังเคี้ยวไม่ได้เลยเหนียวหนืดขนาดนี้นะไม่ว่าจะเคี้ยวได้ยังไงเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าจะเอาใส่กระมังก่อนเนาะเนี่ยโอ้ยแข็งนะมันแข็งเสียงดึงดูดิ
นั่นเห็นไหมไม่ไหวไม่ได้ว่าเล่นเล่นนานี่ลากลากลึกเลยอ่ะอุ้ยแก่แล้วด้วยเนาะแก่เหมือนคนเก็บเลยดิดดิดดินออกเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะเห็ดขอนขาวทำไมลากยาวอย่างนี้เนาะยังมีอีกไอ้ยะโอ้โหนู่เห็นไหมเห็นไหมนั่นเลยเวลาล้างต้องฉีดน้ำแล้วเนาะเนี่ยนะคะเนี่ยยังมีดอกเล็กๆโอ้โหขาลักลึกเลยเนี่ยอะไรอยู่ข้างล่างดูดิขาเห็ดขอนไม่เคยเป็นอย่างนี้นะคะเก็บมาเนี่ยไหนหมดหรือยังไปแอบส่องโอ้โหยรวดน้ำโอ้โหได้เลือดเลยเนาะเนี่ยอันนี้ลวดนะคะตรงที่ก็ปล่อยวัวเนาะแล้วก็จะปล่อยกระแสไฟมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นลวดน้ำเนาะโหไม่ไหวโดนลวดน้ำแล้วนี่ไงนี่ไงอ่ะนู่นไงนะคะนู่นไงลึกๆนู่นไงนู่นจะเอื้อมมือทันไหมนะถึงไหมล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเดี๋ยวโหลวดน้ำเด้อพี่น้องใช้มือสอดไปเนาะว่าจะใช้มือสอดไปนะไปดูนะว่าไว้ว่าจะเอาถึงไหมถึงไหมเห็นไหมอย่าโกยเลยนะครับเนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นดินทั้งนั้นเลยเนาะเป็นดินจากปลวกนะคะเพื่อนๆดินจากปลวกเนาะนี่ดูไว้ได้เยอะอยู่นะสำคัญว่ามันแข็งนะนี่จะเป็นได้ไหมจ้ะไม่ไหวขอตั้งกล้องไว้ก่อนนะไม่ไหวว่าไม่ไหวโดนรดน้ำโดนรดน้ำละโดนรดน้ำเกี่ยวอ่ะโอ้จริงๆเลยเนาะเดี๋ยวนะขอตั้งกล้องไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวตัดการรดน้ำก่อนปักค่อยเฮ็ดยังโอ้โหมดแดงอีกตั้งพร้อมอ่ะมาได้สุดท้ายละเนี่ยสวยนะคะดอกสวยมากเลยเนาะเนี่ยฝนวันสองวันนะคะก็ได้เห็ดขอนที่ค่อนข้างจะแก่หน่อยเนาะนะได้เห็นมะพร้าวร่วงด้วยแต่ก็จะเก็บมะพร้าวด้วยนะนี่มะพร้าวร่วงแล้วต้นใบพยายามอันนี้มันมาสู่ที่นาของเขาเนาะมันยื่นใส่ที่นาของเขาก็เลยเวลาที่หล่นก็ต้องรีบเข้ามาเก็บเดี๋ยวเขาจะเหวี่ยงลงข้างทางนะใบเสียดายก็ต้องออกมาเก็บเนาะเขาไม่เอาไงเขาให้เรามาเก็บแล้วก็ต้องชำระสสารให้ไม่เป็นที่รำคาญของเขาเนาะเราก็เก็บจูนเข้าไปที่ของเราเนาะเนี่ยเก็บไปแล้วนะคะมะพร้าวเราตัวนี้เราไม่ใช้นะคะเพราะว่าปิดตรงนี้เนี่ยสัตว์เลื้อยคลานเยอะนะคะเนี่ยอันตรายนะคะเรือไฟไม่เข้ามาวันนี้เห็นเห็ดก็เลยลดความอยากลงไปหน่อยขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะบ๊ายบาย